เข้าสู่ช่วงดีโชว์เคสนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของโทรศัพท์มือถือกันอีกครั้งวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนมารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วนะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่กำลังจะมาแรงในปีนี้และเป็นเทรนด์ใหม่ล่าสุดอย่างที่รายการของเราเคยบอกไปแล้วด้วยนั่นก็คือเทรนด์โทรศัพท์มือถือหน้าจอ5นิ้วนั่นเองวันนี้เรามีรุ่นนี้มาติดตามในรายละเอียดกันรวมถึงอีกรุ่นนึงเหมือนกันนะครับจากค่ายเดียวกันนี่แหละก็มีการผลิตออกมาเพื่อรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายแล้วก็เพิ่มมากขึ้นในยุคปัจจุบันให้สามารถเอื้อมถึงเทคโนโลยีได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยครับวันนี้ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลด้านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนกับเราก็คือคุณบอยเจ้าเดิมสวัสดีครับคุณบอยครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสำหรับมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยนะต้องยกให้คุณบอยเลยวันนี้ไปเทสมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยจากค่ายเกาหลีครับเจ้าเดิมไม่ใช่ใคร Samsung นั่นเองครับวันนี้มีรุ่นอะไร Android ตอนนี้ฮะตอนนี้โคตรใหญ่เลยฮะใหญ่มากแล้วก็เห็นว่าหลายๆคนก็ตั้งตารอคอยด้วยเพราะว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยโอ้โหใหญ่กว่า Galaxy S3 ด้วยจอ5นิ้วด้วยมาแรงใช่ไหมครับอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยสำหรับคนที่ยังเอื้อมไม่ถึง S3 ใช่ก็จะย่อมาเป็นมินิใช่ไหมฮะ4นิ้วฮะเหลือ4นิ้วเล็กลงมากับราคาที่เอื้อมถึงง่ายขึ้นใช่แล้วก็เป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคว่าต้องการที่จะเลือกสมาร์ทโฟนจอใหญ่หรือจอเล็ก oh. วัดกันไปเลยว่าถ้าคุณอยากได้สมาร์ทโฟนที่มีความสามารถได้ดีระดับหนึ่ง มี Samsung มีคุณเลือกคือจอใหญ่กับจอเล็กเอาล่ะว่าจะเอาอะไรงานนี้เรามาดูยอดจองกันว่า2รุ่นนี้รุ่นไหนขายดีกว่ากันแสดงว่าเทรนด์มาแรงแน่นอนมาดูรุ่นแรกกันก่อน รุ่นนี้เอาจอใหญ่ก่อนนะจอใหญ่5นิ้วมีชื่อรุ่นว่าอะไรยังไงครับมันคือ Samsung Galaxy Grand Duos โอ้โหชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแกรนนะใหญ่แน่นอน Duos ด้วย Duos เนี่ยก็คือบอกว่ามี2ซิมเพราะฉะนั้นคอมือถือ2ซิมเนี่ยนะฮะไม่พลาดแล้วเพราะว่าปกติคอมือถือ2ซิมเนี่ยซื้อราคาถูกๆก็มีนะฮะมีค่ายที่เป็นอินเตอร์แบนด์ที่เล่น2ซิมก็มีบ้างเฮาส์แบนด์ก็มีหลายรุ่นเหมือนกันแต่ว่าไอ้รุ่นระดับสูงๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะ Duos เนี่ยเนี่ยก็มีแล้วมีแล้วนะฮะรุ่นแรกอ่ะอธิบายเลยดูขนาดนี้แล้วนะฮะก็คงจะรู้ว่าโอ้โหมันก็หน้าจอเนี่ยใหญ่กว่า S3 ซะอีกครับก็หน้าตาเนี่ยเหมือน S3 เลยเหมือนเลยนะฮะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันนะฮะถอดแบบมาจากตระกูลนี้เลยนะฮะก็เป็นเรื่องปกตินะครับของตระกูล Samsung ที่เวลามีสมาร์ทโฟนระดับตัวท็อปออกมาเนี่ยจะต้องมีรุ่นซอยย่อยออกมาแล้วตัวซอยย่อยเนี่ยก็จะเป็นการดีไซน์ที่หยิบยืมมาจากตัวท็อปอีกทีนึงจริงๆตั้งแต่ S1 ตั้งแต่ตัว S ตั้งแต่ S2 ก็มีเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าใช้แนวคิดเดียวกันคอนเซปต์ดีไซน์เดียวกันก็แบบหนึ่งทีก็คือคุ้มเลยคุ้มยาวตอนแรกเนี่ยอาจจะออกรุ่นแฟลกชิพหรือว่าหลายคนเรียกว่ารุ่นเรือธงมาก่อนเรือธงขายไปแล้วขายดิบขายดีกลุ่มอื่นอยากได้บ้างเหมือนกันก็เลยต้องเติมความต้องการลงไปในกลุ่มต่างๆถูกไหมฮะถูกต้องครับเอาล่ะมาดูรุ่นนี้กันบ้างเห็นหน้าจอเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าเรื่องของฟังก์ชันความสามารถและอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงจะแกรนสมชื่อยิ่งใหญ่แล้วมันใหญ่โตอลังการเหนือกว่ารุ่น Galaxy S3 หรือเปล่าหลายคนก็คงสงสัยเดี๋ยวให้คุณบอยอธิบายเลยดีจริงๆถ้าจะบอกว่าGrand Duos มันเหนือกว่า S3 มั้ยผมบอกว่าตรงๆนี้เลยว่าไม่เหนือเพราะมันเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอื่นหรือเปล่าคือ Grand Duos ต้องเข้าใจว่า S3 มันคือแฟลกชิพคือ Samsung มีแฟลกชิพ2ตัวก็คือ Note 2กับ Galaxy S3 ใช้กันเต็มบ้านเต็มเมืองนะตอนนี้ใช่แต่ว่า Grand Duos เนี่ยมันเป็นรุ่นที่ย่อยออกมาดังนั้นจะไม่มีทางที่จะเหนือกว่า S3 แน่นอนนะครับสิ่งที่จะหายไปจาก S3 แล้วมาเป็น Duos ตรงนี้ก็คือเรื่องของวัสดุวัสดุประกอบงานก็อาจจะดรอปคุณภาพลงเรื่องของฮาร์ดแวร์ภายในก็จะลดลงมานะฮะก็จะประมาณนี้อ๋อครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาชำแหละกันเลยดีกว่าไหมครับว่านอกจากภายนอกที่ท่านผู้ชมเห็นว่ามันก็อู้ใกล้เคียงกับ S3 มากๆแล้วเนี่ยนะฮะภายในมันเป็นยังไงบ้างภายนอกคงไม่ต้องพูดถึงอะไรมากคุณบอยบอกไปแล้วว่าคิดว่าค่อนข้างจะเป๊ะนะเหมือน S3 แต่วัสดุนี่อาจจะดูลองแกะด้านหลังดูก็ได้นิดนึงนะอาจจะดูไม่คุณภาพไม่เทียบเท่าเท่าไหร่ให้คุณแจ็คลองจับดูโอ้โหนะฮะนี่คือพลาสติกล้วนๆเลยครับท่านผู้ชมแล้วมีความบางด้วยก็ซีมนะฮะแล้วก็แต่ว่าบิดงอได้นะฮะก็เรียกว่ามีความเหนียวพอได้ฮะครับผมมาชำแหละไหนๆก็เปิดฝาหลังแล้วมาดูแบตเตอรี่หน่อยนะฮะก็มีขนาดใหญ่พอสมควร2100มิลลิแอมแปร์ใช
นะจาก Samsung นะครับที่ลองใช้มาก็ถือว่าได้นะคืออยู่ครบวันไหมฮะก็เฉียดเฉียดนะฮะกับจอใหญ่5นิ้วด้วยแล้วนะครับแล้วก็นี่ยืนยันว่า2ซิมแน่นอนซิมหลักอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเป็นซิม1กับซิม2ซิม1ตรงนี้แล้วก็ซิม2นะครับใช่ครับกล้องถ่ายรูปแฟลชนะครับแล้วก็ลำโพงครับนี่คือด้านหลังเอาล่ะเรียบร้อยแล้วด้านข้างบนนะฮะก็จะมีหูฟังใช่ไหมครับปุ่ม power ธรรมดาช่องเสียบสายต่อนะแล้วก็ปุ่ม home volume up down หน้าตา S3 จะชัดเหมือนกันเลยข้างนอกก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับผมเอามาดูภายในดีกว่าว่าคุ้มพลังหรือว่า มีระบบประมวลผลหน่วยความจำอะไรยังไงบ้างรุ่นนี้มันมาพร้อมกับ Android นะครับเป็นเวอร์ชั่น 4.1 ครับนะครับเป็นถือว่ามากับ Jelly Bean 4.1.2 นะครับอันนี้จาก About Device ครับนะฮะเห็นได้ชัดว่าก็มา OS เกือบใหม่เหมือนกันนะครับแต่อัปเกรดได้หรือเปล่านี่คงต้องติดตามกันอย่างระทึกขวัญเพราะส่วนใหญ่รุ่นกลางๆอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะอาจจะไม่ถูกอัปเกรดเนี่ยมันมีน้อยคือถ้าไม่ใช่ไฮเอนด์เนี่ยคือถ้าเป็นไฮเอนด์แน่นอนว่ายังไงก็มีการอัปเกรดแน่นอนแต่รุ่นรองลงมาอย่างรุ่นมิดทูโลเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะลำบากนะครับแต่ก็ระบบปฏิบัติการที่ให้มาก็ถือว่าใหม่พอสมควรแล้วล่ะครับ5นิ้วแรมก็อยู่ที่1 GB ครับตัวเครื่องก็นี่ฮะก็ประมาณตัวเครื่องรุ่นนี้มันก็คือตรงเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกับ S3 นะครับค่อนข้างจะเหมือนกัน storage ภายในก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เหลือ total 3.9 กับ9 GB นะฮะก็ประมาณ8 GB อ๋อตัวเครื่องนี้ก็คือน่าจะเต็มที่8ครับผมนะฮะแล้วก็มีการใส่ระบบปฏิบัติการมีอะไรต่างๆมาอาจจะลดลงมานิดนึงแล้วก็แต่มันก็รองรับให้พื้นที่นะรองรับ micro SD ด้วยอ๋อก็คือสามารถเพิ่มได้เหมือนกันนะฮะครับอ๋อนี่น่าสนใจมากทีเดียวรุ่นนี้อีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนก็คงจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของจอนะรุ่นนี้แน่นอนว่าให้จอที่ใหญ่สะใจแล้วก็ใหญ่กว่า A3 ซะด้วยนะครับใช่แต่ว่าความละเอียดจะไม่เยอะมากใช่แต่ความละเอียดถ้าสังเกตด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับจะเห็นเป็นพิกเซลชัดเจน480 คูณ 800 พิกเซลทั้งนั้นอ๋อนะฮะนะฮะก็สมน้ำสมเนื้อกับราคาก็เรียกว่าก็ถือว่ามันก็ต้องจำเป็นต้องตัดนะเพราะว่าถ้ามันมากไปกว่านี้มันก็เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นข้อดีในการช่วยเรื่องของพลังงานด้วยนะฮะการจัดการกับแบตเตอรี่เรื่องของหน้าจอมันสัมพันธ์กับเรื่องของแต่มันก็ดูดีมันไม่ได้ดูหน้าเกลียดหรือว่าดูจอไม่สวยแต่อย่างใดจอสวยคงความสีสดสันสดใสนะฮะใช้ได้ดีเดียวทีเดียวแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความละเอียดถึงขนาดที่มองแล้วเนียนสายตาขนาดนั้นตัวท็อปใช่ครับแต่ว่าสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบจอใหญ่ๆแล้วก็รู้สึกอึดอัดกับมือถือจอเล็กๆมานานแล้วเนี่ยนะฮะเคยใช้สมาร์ทโฟนรุ่นจอเล็กๆพิมพ์ติดกันเป็นคำอื่นทุกทีรุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์ได้พอสมควรอีกอย่างที่น่าสนใจของรุ่นนี้ก็คือกล้องหน้ากล้องหลังนะฮะเป็นยังไงฮะคือสมาร์ทโฟนมิดทูโลหลายรุ่นในตลาดเนี่ยกล้องหลังอาจจะอยู่ที่แค่5ล้านพิกเซลแต่รุ่นนี้มา8ล้านพิกเซลอ๋อรุ่นนี้ให้ถึง8ล้านกล้องหน้าอันนี้ให้มาถึง2ล้านโอ้เนี่ยถ่ายตัวเองได้ถึง2ล้านเลย2ล้านถือว่าน่าประหลาดใจนิดนึงเหมือนกันครับนะฮะโอ้ก็ให้สเปคที่มันเลยเป็นการมองอีกอย่างนึงว่าสมาร์ทโฟนระดับกลางเนี่ยครับรุ่นเนี้ยอาจจะเข้ามากินพื้นที่ได้เยอะเข้ามานั่งในใจผู้บริโภคได้เยอะแถมมัน2ซิมด้วยนะนั่นสิผมว่ารุ่นนี้น่าสนใจนะท่านผู้ชมครับอย่างที่คุณบอยบอกว่ามัน2ซิมด้วยคนที่ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็อยากจะเลือกโปรโมชั่นของค่ายต่างๆแล้วก็พก2เครื่องตอนนี้เนี่ยถ้าหันมาหารุ่นนี้ก็พกเครื่องเดียวเลยใช่แล้วเรื่องของการสลับซิมมันก็ไม่ยากงาทำยังไงฮะก็เนี่ยเลื่อน notification bar มาแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะเป็นซิม1หรือซิม2กดเลือกได้เลยตอนนี้ก็จะเป็นซิม2เห็นมั้ยมีเลข2อ๋อครับเลื่อนมาเป็นซิม1ซิม1เป็นซิม1ทำไม่ไหวด้วยแล้วจะเปิด2พร้อมกัน2ซิมก็ได้ใช่ไหมครับยังไงครับ2ซิมชื่อว่าเปิดใช้งาน2ซิมสแตนด์บายมันสแตนด์บายได้ครับสแตนด์บาย2ซิมอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีให้ตั้งก็คือซิมคาร์ดเมเนเจอร์อ๋อครับครับเข้ามาตั้งได้ตั้งได้เลยเนี่ยแล้วก็ตั้งสแตนด์บายตรง Dual SIM Always On อ๋อก็ให้มันสแตนด์บายทั้ง2ซิมเลยไม่มีปัญหาครับผมนะครับโอ้ก็สามารถที่สลับตัวนึงใช้ data ตัวนึงใช้คอลได้เนาะเผื่อเรามีซิมที่ใช้ data อย่างเดียวนะซิมที่โทรเข้าโทรออกอีกเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับ
แล้วรุ่นนี้ก็ยังเป็นรุ่นที่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใช้สอยหน้าจอได้พอสมควรหลายคนตอนนี้อาจจะลังเลระหว่าง S3 กับ Note 2อยู่ Note 2ก็ใหญ่ไป S3 ก็ยังไม่สะใจพอใช่ไหมฮะ Note 2บางคนเพื่อนผมนะใช้แล้วบอกว่าอุ๊ยมันก็ดีนะจอเต็มตาดีแต่ว่าพกลำบากจังเลยใส่กระเป๋าก็ลำบากด้วยใช่ไหมแล้วก็โอ้เอาเวลามาแนบหูทีนี้ก็รู้สึกใหญ่โตมโหฬารเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าจะเลือก S3 มันก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่เต็มใจเต็มที่เท่าไหร่ไม่เต็มมือไม่เต็มมือรุ่นนี้แหละครับโอ้โหเต็มมือพอดีเลยนะฮะเพราะว่า S3 นี่ 4.8 ใช่ไหมครับผมโน้ต2นี่ 5.5 รุ่นนี้อยู่ตรงกลางครับ5นิ้วพอดีเลยนะก็ใหญ่กว่า S3 เล็กกว่าโน้ต2ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะตอบโจทย์เหมือนกันมีความน่าสนใจนึงก็คือฟีเจอร์สำคัญที่มีใน S3 รุ่นนี้ก็มีนะฮะอย่างเช่นอะไรบ้างฮะเช่นเรื่องของการทำงาน2หน้าจออ๋อนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีอะไรสักอย่างนึงใช่มั้ยใช่ใช่ใช่อ๋อเนี่ยเราเลื่อนออกมาได้ใช่ครับเราสามารถอีดิทได้ด้วยว่าจะเพิ่มแอปอะไรได้อีกมันก็มีแอปแชทออนอีเมลอินเทอร์เน็ตต่างๆถ้าเราต้องการที่จะเล่น Facebook กับเล่น Twitter พร้อมกันก็ทำได้ฮะแตะที่ Twitter ปุ๊บโอ้โหตรงนี้แล้วก็เลื่อน Facebook ลงมาจะอยู่ด้านบนหรือด้านล่างก็ได้ก็เป็นการใช้งาน2หน้าต่างบนกับล่างใช่ไหมฮะอ๋อใช่นี่ก็ด้วยจะแบ่งซ้ายขวาไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่ได้นะครับก็บนกับล่างก็ดีแล้วเพราะก็ออกแบบมาแบบนี้เพราะว่าจอจะเป็นแนวยาวแบบนี้นะครับนี่ครับตัดสลับกันได้ตึ๊กตึ๊กจะเป็นหน้าจอเดียวก็ได้นะฮะสุดยอดจริงๆแล้วก็ยังมีฟีเจอร์หนึ่งก็คือป๊อปอัพที่เราเคยรีวิวตอน S3 ที่ว่าเป็นวิดีโอเราจะดูวิดีโออยู่แล้วก็จะเล่นโซเชียลไปก็ทำได้ก็คือเข้าไปที่วิดีโอครับนะฮะนี่เป็นถ่ายที่เราถ่ายเทสกันตรงนี้เราก็สามารถแตะที่วิดีโอได้ใช่ไหมครับให้มันมาโชว์ตรงไหนก็ได้นะฮะใช่โอ้โหเหมือนว่าเรากำลังดูหนังอยู่แต่ว่าเกิดมีอีเมลเข้ามาแล้วก็สามารถทำอย่างนี้ได้เช่นกันกับหน้าจอใหญ่ขนาดนี้แล้วอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์เดอร์ S3 นอกจากนี้แล้วก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Smart Stay ที่ใช้สายตาใช่ไหมฮะอันนี้ก็มีอีกเหมือนกันโอ้โหนี่มันเหมือนกับ S3 ทุกอย่างเลยนะเนี่ยก็ฟีเจอร์หลักๆดึงมาเกือบครบเลยโอ้โหนะฮะถ้ามอง S3 อยู่เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยจอแจ่มกว่านะฮะจอคือจอใหญ่กว่านะแต่ว่าเรื่องของความละเอียดนี่คงสู้ไม่ได้แน่นอนทีนี้มาพูดถึงราคาณราคาปัจจุบันเนี่ย Galaxy S3 ขายกันอยู่ที่ 20,000 กว่า 20,000 2ประมาณนี้นะ 20,000 นิดๆหรือว่าบางค่ายอาจจะทำโปรโมชั่นกันไปก็ให้ 20,000 0% 10เดือนอะไรก็ว่ากันไปแล้วรุ่นนี้ล่ะราคาเท่าไหร่ก็วันนี้เราออกรายการวันที่29แล้วครับท่านผู้ชมเมื่อวาน28มีประกาศล่าสุดออกมาบอกว่ารุ่นนี้ลดราคาจากราคาเต็มที่จะวางจำหน่ายคือ 13,900 บาทเหลือเพียง 11,900 บาทโอ้โหลดไป 2,000 11,900 ครับนี่ลดราคาให้แล้วลดแล้วถูกกว่าเกือบครึ่งถูกมากถือว่าถูกมากครับกับมือถือจอ5นิ้วขนาดนี้มีถามผมมาเยอะเหมือนกันครับแล้วก็มาโพสต์ที่หน้า Facebook ของผมเหมือนกันบอกว่าเอารุ่นนี้มารีวิวให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงน่าซื้อหรือเปล่านะคุณบอยจัดให้แล้วสรุปรุ่นนี้หน่อยละกันก่อนที่จะไปอีกรุ่นหนึ่งว่ารุ่นนี้โอเคคุ้มค่าคุ้มราคาไหมแล้วก็เหมาะที่จะซื้อหรือเปล่าครับจริงๆก็อย่างที่ทุกคนน่าจะเข้าใจก็คือรุ่นนี้ในเมื่อมันเป็นรุ่นที่ซอยย่อยลงมาเรื่องของความสามารถเรื่องของฟีเจอร์ขีดความเก่งกาจต่างๆก็จะลดลงไปแต่ถามว่าน่าสนใจไหมผมว่ามากน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนรุ่นกลางคนต้องการแน่นอนผมเชื่อว่าคนชอบดีไซน์ของ S3 คนชอบเรื่องของรูปร่างหน้าตาแต่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะซื้อ S3 เราต้องการที่จะซื้อไฮเอนด์ตัวนี้คือตัวแทนที่น่าสนใจแถม2ซิมด้วยยิ่งคนชอบหน้าจอใหญ่ๆนี่ด้วยโอ้โหเป๊ะเลยสุดยอดแล้วก็ถ้ายิ่งได้รู้ว่าราคาแค่ 11,900 ด้วยเนี่ยยิ่งน่าสนใจมากๆหมื่นต้นๆเท่านั้นเองสำหรับมือถือหน้าจอ5นิ้วจาก Samsung น่าสนใจทีเดียวลองไปเลือกกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนี่คือรุ่นแรกครับครับอีกรุ่นนึงที่เราจะมาโชว์เคสให้ดูกันก็มาจากค่ายเดียวกัน Samsung เหมือนกันส่งมาให้คุณบอยเทส2เครื่องเลยใช่มั้ยฮะก็คือ Samsung Galaxy Grand Duos ครับอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นอะไรยังไงครับอ
มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับสัปดาห์นี้เราก็มีของมาฝากท่านผู้ชมเช่นเดิมครับเป็น power bank จาก True Online นะครับท่านผู้ชมสามารถพกพาอุปกรณ์ชิ้นนี้ในการชาร์จอุปกรณ์พกพาอื่นๆไปได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องกลัวว่าแบตเตอรี่จะหมดแล้วนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นมาในแฟนเพจของเรานะครับใน facebook.com/astv.digitaltogo เป็นเรื่องใดก็ได้ครับขอให้วงเล็บต่อท้ายมาว่า True หรือ True Online เท่านั้นเองเราจะเลือกข้อความที่โดนใจทีมงานเรามากที่สุด1ข้อความนะครับเพื่อมอบ power bank นี้ให้กับท่านผู้โชคดีครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมแจ็ครณชาติและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ